สวัสดีค่ะตอนนี้แอดมินอยู่ที่เรือนจำโคกตะมันนะคะอยู่เส้นทางไปนะคะถ้ามาจากเส้นถนนสุรินทร์สุรินทร์ลำชีนะคะกิโลที่4แล้วก็เลี้ยวซ้ายมาจะเป็นทางไปเรือนจำกลางเส้นนะคะแล้วก็มีซอยตรงวัดสง่างามวัดสง่างามเนาะแล้วก็ขับมาเรื่อยๆก็จะมีป้ายบอกว่าเรือนจำโคกตะมันอนุญาตให้เข้ามาได้เพราะว่ามีทานตะวันไงคะตอนนี้นะคะเป็นบรรยากาศที่10โมงกว่าๆเนี่ยแดดกำลังส่องดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าทานตะวันกำลังส่องหาแดดนะคะมีจุดถ่ายรูปสวยๆมากๆเลยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะอันดับที่1ก็คือผ่านจุดคัดกรองก่อนเนาะแล้วก็เว้นระยะห่างแล้วก็สวมใส่หน้ากากเวลาถ่ายรูปก็ถอดอนุญาตค่ะสวยมากๆเลยตอนนี้ดูจากสายตาเปล่าๆแล้วสวยจริงๆค่ะสวยสุดๆเลยวันนี้ให้ยืนถ่ายรูปเป็นจุดเช็คอินตรงนี้นะคะคือไม่อยากซูมค่ะถ้าเพื่อให้ความรวดเร็วก็ใช้แอปไทยชนะเข้ามาในส่วนของการเช็คอินเลยนะคะนะคะจะได้เร็วเนาะแล้วก็มีจุดถ่ายรูปค่ะสวยมากๆนะคะดูจากสายตาเปล่าสวยมากๆสวยสุดๆนะคะเพราะตอนนี้เป็นเวลาที่ทานตะวันกำลังส่องหาแดดค่ะนี่ค่ะลมเย็นๆค่ะโอ้ยเนาะคืองามหลายกดไลค์กดแชร์ต่อได้เลยนะคะเรือนจำกลางสุรินทร์ค่ะถ้ามาจากเส้นทางลำชีนะคะก็เลี้ยวซ้ายมาแล้วก็เข้ามาตรงป้ายวัดสง่างามก็ขับมาเรื่อยๆเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะสวยมากๆสวยไหมคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ต่อเลยนะคะสวยสุดๆเลยเดี๋ยวซูมค่ะซูมให้เห็นเลยนี่ค่ะสวยไหมคะช่วยกันกดแชร์กดไลค์ต่อยนะคะนี่ค่ะสวยสุดๆเลยนี่ค่ะนักท่องเที่ยวก็มาเที่ยวกันนะคะถ้าใช่ดีนะใส่แว่นกันแดดมาด้วยจะได้สู้กับแดดได้และมีของเล่นให้เด็กๆ เล่นด้วยนะคะนี่โยกเยกเอ้ยโอ้มันหนักค่ะต้องมันมีเล่นกัน2คนค่ะโอ้โหเจอนางแบบด้วย นี่เลยโอ้นางแบบของเรานะเอาเต้นเลยลูกเต้นเลยเต้นเลยเต้นเลยแล้วเอาเลย เดี๋ยวพาเดินตรงกลางนี้ค่ะพาเดินตรงกลางมีทางเดินค่ะมีทางเดินโอ้โหนี่ค่ะสวยไหมคะอย่าลืมมาเที่ยวกันนะคะโอ้โหมีเกิดตามธรรมชาติคือมีมะละกอทราบข่าวจากไหนคะทราบข่าวจากไหนคะดูใน Facebook ค่ะ Facebook ใช่ไหมคะมีคนถ่ายภาพเนาะนี่ค่ะสวยมากๆเลยนี่เดินผ่านนี้เลยค่ะเดินผ่านนี้เลยช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าตอนนี้นะคะไม่สามารถถ่ายสู้แดดได้เพราะไม่ได้ใส่แว่นมาโอ้ตรงนี้สวยมากของจีนนี่มันจะเป็นสีเหลืองแบบว่าสุดๆเลยค่ะสวยไหมคะกดไลค์หน่อยค่ะแล้วก็แชร์ต่อได้เลยค่ะเรือนจำกลางสุรินทร์นะคะแล้วก็ขับมาเรื่อยๆนะคะเลี้ยวซ้ายมาจากกิโลเส้นทางลำชีเนาะแล้วก็ขับมาตรงวัดสง่างามก็ขับมาก็จะเป็นทางเข้าเรือนจำโคกตะบันค่ะเราก็จอดรถแล้วก็เดินเข้ามาค่ะนี่ค่ะวันนี้แดดแรงสุดๆเลยแต่ว่ามันสวยนะคะเนี่ยนี่ค่ะสวยไหมคะสวยไหมคะเม็ดทานตะวันนี้ก็จะอร่อยนะคะกินแล้วอร่อยเม็ดทานตะวันเนี่ยนี่ค่ะโอ้เดินตรงกลางได้ด้วยนี่อุ้ยมีจุดข้างบนได้ด้วยอ่ะเนี่ยใครจะขึ้นไปข้างบนเนี่ยอ๋อเห็นเขาถ่ายอยู่เมื่อวานก็ต้องไปยืนอยู่บนนี้ค่ะมายืนอยู่บนนี้นะคะยืนอยู่บนนี้เลยนี่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 เลยค่ะสวยจังเลยสวยจังเลย10โมงกว่านี่ค่ะสวยมากๆเลยถ้าตอนเที่ยงไม่ต้องมาค่ะร้อนค่ะรับรองว่าหนูขึ้นหัวใหญ่ขึ้นไม่ได้
ใครจะไปถ่ายบนนี้ก็เชิญนะคะแต่ตอนนี้มาคนมากับทีมงานก็ไปถ่ายภาพไม่มีคนเป็นตากล้องให้เลยก็เดี๋ยวค่อยมาวันหลังนะคะนี่เลยขึ้นไปตรงนี้นะคะมีทางขึ้นค่ะมีทางขึ้นนะคะปิ้ว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 เนี่ยไอ้ยะโคตรเท่เลยอ่ะเรือนจำทำได้ไงเนี่ยนี่ค่ะถ้าไม่มาถือว่าเชยนะจ๊ะนี่เลยอุ้ยดอกนี้สวยมากเลยค่ะดอกนี้สวยมากเลยโอ้โหอย่างสวยอย่างสวยแล้วก็อย่างร้อนสวยมากนี่ค่ะน่าป้ายเช็คอินโคกตาบานตะวันยิ้มนะคะมีคุกแอนด์คอฟฟี่ซ้ายมือค่ะนี่นะคะจุดเช็คอินนี่ค่ะตอนนี้สิบโมงกว่าเดินได้อยู่ค่ะแต่ว่าเที่ยงเนี่ยน่าจะร้อนฟุดๆเลยสวยมากๆเลยค่ะนี่ค่ะสวยไหมคะสวยไหมแนะนำนะคะถ้ามาเที่ยวใส่แว่นกันแดดนะคะเพราะจะสู้กับแสงตะวันได้นะคะนี่ค่ะสวยมากๆเลยนี่นะคะนี่ค่ะจากข้างหน้าถนนนะคะถ้ามาวันหยุดเนี่ยคนเยอะนะคะถ่ายรูปไม่ได้นะต้องมาวันธรรมดานี่แหละค่ะเดี๋ยวเสาร์นี้คนเต็มแน่เลยนะคะนี่เลยอู้สวยสุดๆเลยนะคะสวยสุดๆเลยสวยสุดๆเลยค่ะนี่ค่ะเดินเชื่อมต่อกันได้เลยนะคะเดินเชื่อมต่อได้เลยค่ะเดินเชื่อมต่อได้เลยค่ะนักเรียนไปหลบร้อนหมดเลยนี่ค่ะเขาทำทางเดินให้อย่างดีเลยนะคะมากันเลยนะคะชาวสุรินทร์ต่างอำเภอมาเลยค่ะทุกวันค่ะนักเรียนมาจากที่ไหนเนาะนักเรียนโรงเรียนอะไรเนาะนี่เป็นรูปช้างค่ะโอ้ยขึ้นไปข้างบนได้หรือเปล่าเนี่ยอ๋อเขาจำลองว่าเกยนั่งช้างโอ้ยมีอันนี้ด้วยมีแบบว่าหนูเข้าไปหนึ่งคนชื่อลูกแล้วเข้าไปเป็นนางเอกหนึ่งแล้วเข้าไปเอาคอไปเอาหน้าไปแล้วหนึ่งคนแล้วลูกแล้วคนไหนแล้วคนหนึ่งแล้วคนไหนกล้าแสดงออกแล้วเข้าไปอยู่ในนี้แล้วลูกแล้วหนึ่งคนแล้วแล้วโชว์แล้วออกสื่อแล้วลูกแล้วมาหนึ่งคนแล้วเดี๋ยวออกสื่อแล้วถ่ายทอดสดอยู่แล้วคะลูกสาวแล้วโรงเรียนอะไรคะถ่ายมาเลยค่ะเอาหน้าออกมาเน่โรงเรียนอะไรคะโรงเรียนอะไรโรงเรียนคอโคชอบไหมคะวันนี้สวยไหมคะสวยมากเด็กทานตะวันสวยไหมคะสวยค่ะขอเสียงหน่อยสวยมากค่ะปรบมือ1 2 3เย้กี่ไร่คะเจ้าหน้าที่คะเนี่ยกี่ไร่คะตอนไหนคะเนี่ยทั้งหมดเลยค่ะถ้าทั้งหมดจะประมาณเกือบ700ไร่ค่ะ700ไร่เลยอ๋อเปิดบริการตอนไหนถึงตอนไหนเผื่อคนสนใจตอนนี้ถ่ายทอดสดอยู่ค่ะเปิดบริการ6โมงเช้าถึง1ทุ่มค่ะอ๋อ6โมงเช้าถึง1ทุ่มมืดก็ปิดคำแนะนำว่าถ้าจะให้ทานตะวันส่องแสงเราดีที่สุดเวลาไหนที่จะชมคะที่จะชมคือช่วง7โมงเช้า7โมงยังไม่ตื่นเลยยังไม่ตื่นก็สวยมากเพราะว่าพระอาทิตย์ส่องมานะคะช่วง7โมงแล้วตอนเย็นตอนเย็นคือร่มๆหน่อยค่ะประมาณ4โมงครึ่งเป็นต้นไป4โมงครึ่งนะโอเคค่ะ7โมงนี่คือสวยที่สุดสวยที่สุดแล้วค่ะช่วง7โมงถึง8โมงอันนี้กำลังบรรยายให้เด็กๆใช่ไหมคะค่ะกำลังสอนเด็กๆโอเคค่ะนี่ค่ะเขาบอกว่าเวลาดีที่สุด7โมงตื่นหรือยังจ้าแล้วก็ช่วงอีกช่วงหนึ่งก็คือ4โมงครึ่งค่ะ6โมงถึง1ทุ่มทุกวันนะคะจนกว่าจะโรยรากันไปข้างหนึ่งเลยทีเดียวเราสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวก่อนค่ะสนุกไหมคะสนุกชอบไหมคะชอบค่ะปรบมือดังๆเย้น้องทานตะวันสวยมากค่ะเอ้ยสวยกว่าที่เราถ่ายรูปอีกเนาะค่ะบอกไม่ถูกเนาะต้องมาดูเองค่ะทราบข่าวจากที่ไหนคะพี่สาวบอกว่ามีคนโพสต์ค่ะโอเคเพราะนั้นการโซการโพสต์จากโซเชียลมีส่วนเนาะในการทำให้คนมาชมเพราะฉะนั้นช่วยกันกดไลค์กดแชร์บอกต่อนะคะบอกต่อนะคะคุณผู้ชม คุณแม่ประภาแสนพัวนะคะอดีตภรรยาเอ้ย
เป็นภรรยาผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะคะคุณประภาท่านเกษมศักดิ์แสนโพธิ์มาในการนู้นถ่ายภาพอยู่นู้นนะคะก็จะเป็นเด็กทันทีเลยนะคะเวลาที่เราเจอดอกไม้อะไรก็จะกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งนึงนะคะนี่ค่ะนี่สวยไหมคะสวยนี่ค่ะโอ้ตากล้องอยู่ไกลจังเลยสวยมากเลยสวยจุดๆเลยอ๋อจันระยองเป็นไงบ้างคะชอบไหมคะคุณจันหอมนี่แล้วนี่กำลังดอกนี่กำลังยังเริ่มค่ะเริ่มสวยจริงๆค่ะเป็นพันธุ์อะไรไม่รู้ต้องถามก่อนเจ้าหน้าที่ขาเป็นพันธุ์อะไรคะพี่เจ้าหน้าที่ขาเป็นพันธุ์อะไรคะพันธุ์อะไรทางตะวันพันธุ์มาจากจังหวัดลบบุรีพันธุ์มาจากจังหวัดลบบุรีถึงว่าทำไมสวยแท้มันเป็นต้นมันเป็นอะไรที่ใหญ่มากเลยค่ะเนี่ยเห็นใหญ่มากใหญ่มากค่ะอ๋อพันมาจากลพบุรีนี่เองนะคะใครตื่นมา6โมง7โมงมาดูนะ7โมงตื่นแล้วแต่ยังไม่ลุกจากที่นอนใช่ไหมคะนี่ค่ะมีจุดเช็คอินเยอะแยะไปหมดเลยนะคะปลานี่ค่ะนี่น่ารักมากๆเลยรู้ใจคนชอบถ่ายนะคะนี่ค่ะอยู่ตรงนี้เลยค่ะยืนตรงนี้แล้วก็ถ่ายภาพนะคะอย่าลืมมากันนะคะทุกวันเลยนะคะ6โมงถึงทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งมันก็ไม่สวยแล้วจะมาทำไมเนาะ6โมงก็พอแล้วค่ะเพราะ6โมงทุ่มหนึ่งมันมืดแล้วค่ะหน้าหนาวมืดเร็วเขาบอกว่าบันทึกความในใจและผูกไว้กับหัวใจตะวันไอ้ยะกดไลค์ก่อนโอ้โหเขาให้เราแสดงความรู้สึกแล้วก็เขียนไว้เนาะเด็กๆเป็นไงบ้างคะสนุกไหมครับมาจากโรงเรียนอะไรครับโคโค่ค่ะดังๆพร้อมกันโคโค่ครับโรงเรียนบ้านโคโค่1 2 3 1 2 3 1 2 3โรงเรียนบ้านโคโค่1 2 3 1 2 3โรงเรียนบ้านโคโค่ทานตะวันสวยไหมครับสวยครับถ้าสวยขอเสียงกรี๊ดหน่อยถ้าสวยขอเสียงหัวเราะหน่อยถ้าสวยขอเสียงปรบมือหน่อยแล้วนะคะไปดูนะเพจอย่าลืมเล่าที่สุดินเหลากำลังไลฟ์สดอยู่นะครับเพจอย่าลืมเล่าที่สุดินเหลากำลังถ่ายทอดสดอุ้ยจมแม่ล่วงเพจลูกเพจในเฟซเพจอย่าลืมเล่าที่สุดินเหลาครับถ่ายทอดสดอยู่อ่ะบอกมือโรงเรียนบ้านคอโคนักเรียนเขียนบันทึกหรือยังครับลูกเขียนบันทึกหรือยังคะเขียนแล้วค่ะเขียนว่ายังไงทุกคนมาแสดงความรู้สึกมาเขียนว่าไงอ่านให้ฟังหน่อยแล้วมา1คนแล้วหันหน้าไปทางแดนลูกมาเขียนซิคนไหนอ่านมาเรือนจำโคกตะวันชั่วคราวเป็นเรือนจำที่เปิดให้บุคคลเข้ามาทำการท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปเดินเล่นได้แล้วก็เรือนจำโคกตะวันเปิดเป็นทางการวันที่23มกราคม2564ใครบอกครับพี่คุณโอเคผมไม่กระเตงไหนแล้วดังแล้วดังแล้วแล้วใครจะมาอ่านให้ฟังเขาเขียนว่าไงเริ่มอ่านให้ฟังแล้วเขาเขียนว่าไงเขาแสดงความรู้สึกว่าอะไรเนี่ยงดงามมากครับอะไรเนี่ยเราไม่ได้ต้องการความรักที่มันพิเศษไอ้ยะแต่เราต้องการคนที่คอยดูแลอะไรเป็นกำลังใจโอ้ยคือหวานแทนเนาะนี่ค่ะขอให้เราทั้งครอบครัวพบเจอแต่สิ่งดีนี่ฉันรักตะวันยิ้มนะคะคิดถึงคนอะไรเนี่ยหมอกเหลืองโอ้โหที่นี่แสดงความรู้สึกด้วยค่ะขอให้เจอเรื่องราวดีๆคนดีๆนะจ๊ะรักนะบีบีจุ๊บๆป๊าดน่ะยังนออ่ะต่อไปค่ะแอนเดนสวยงามมากๆค่ะไหนแล้วกระดาษเนี่ยเอาตรงไหนคะกระดาษเอาหมดครับกระดาษหมดอู้พี่ก็เอามานะคะต่อไปเนี่ยจะดังมากเลยนะคะหลังจากถ่ายทอดสดนะคะขอให้ปีนี้เป็นปีที่มีความสุขนะคะไอ้ยานี่เลยค่ะรักเธอกลับมานะที่รักไอ้ยาที่นี่เป็นสถานีบอกรักค่ะบอกกันได้เลยค่ะนี่เป็นไฮไลท์ที่น่ารักมากเลยนะคะเด็กเข้าไปลูกค้าเข้าไปทักทายกล้องหน่อยแล้วบอกมือหน่อยแล้วสนุกไหมคะสนุกไหมสนุกขอเสียงปรบมือ1ครั้งปรบมือ3ครั้งให้ทำอะไรก็ทำไว้เด็กๆเนี้ย
นี่ค่ะสวยมากๆเลยเข้าๆเป็นฐานใช่ไหมเนี่ยมีกี่ฐานคะเนี่ย4ฐานนะเข้ามาเข้าฐานโรงเรียนบ้านคอโคดีมากๆเลยเป็นโครงการที่ดีแล้วก็เด็กๆได้มาเจอของจริงนะคะต้องมาสัมภาษณ์ท่าน2 4ท่านนี่ว่าลดวัยเหลือประมาณ18เลยนะคะเพลิดเพลินเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะค่ะขออนุญาตสัมภาษณ์ท่านคุณแม่ประภาแสนโพธิ์ค่ะว่าได้มาชมนะคะปกติแล้วบางคนไม่กล้ามาเรือนจำแล้วที่เรือนจำกลางโคกตะบันเนี่ยสวยมากเลยเรามาชมแล้วเป็นยังไงบ้างคะสวยมากค่ะถ้าไม่มานี่เสียใจแย่เลยใช่ไหมคะค่ะไล่สองท่านเป็นยังไงบ้างคะมีความรู้สึกว่าอยากมาอยู่เรือนจำทันทีเลยข้อหาอะไรข้อหาอะไรข้อหาอะไรข้อหาหน้าตาดีข้อหาหน้าตาดีข้อหาจะมาขโมยทานตะวันป้าอ๋อจะให้มีข้อหาเพื่อจะได้อยู่เรือนจำคือขโมยเด็ดทานตะวันป้าช่วยประชาสัมพันธ์ให้มาท่องเที่ยวเพราะว่าเมื่อกี้ทราบแล้วว่าเปิด6 โมงถึง6 โมงเย็นค่ะ6 โมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งทุกวันค่ะเขาบอกว่าเวลาที่ดีสุดคือ7 โมงเช้าตื่นหรือยังคะตื่นแล้วตื่นแล้วค่ะช่วยประชาสัมพันธ์ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาออกกำลังกายที่นี่ดีไหมคะดีค่ะดีค่ะประชาสัมพันธ์บอกสมาชิกที่กำลังถ่ายทอดสดว่าให้มาพรุ่งนี้นะคะเชิญมาออกกำลังกายตั้งแต่7 โมงเช้าชมดอกทานตะวันซึ่งยังมีหยดน้ำค้างเกาะอยู่ติ๊กตอกติ๊กตอกเสื้อหนาวยังได้ใส่ตอนเช้าแล้วก็เห็นว่าช่วง6 โมงเย็นจะสวยที่สุดด้วยใช่ไหมคะ7 โมงค่ะประมาณ6 โมงครึ่งให้มันสว่างกำลังท้าทายกับพระอาทิตย์ขึ้นไงขอบคุณนะคะค่ะเห็นไหมสวยจริงๆค่ะจุดเช็คอินเยอะไหมคะเยอะมากนะคะรถไวทั่วเลยค่ะรถไวนะคะนี่เรามาตอน11เกือบจะ11 โมงแล้ว10 โมงกว่านะคะคือเรามากันที่วัดป่าบวรสังฆารามนะคะเราก็เลยแวะมาที่นี่เห็นไหมคะนี่เป็นลมกังหันและลมพัดธรรมชาตินะคะมากันได้นะคะบรรยากาศดีมากๆเลยแต่ว่าแนะนำให้ใส่แว่นกันแดดนะคะเพราะว่าจะถ่ายภาพแล้วแพทก็สู้ไม่ได้วันนี้จะไม่มีภาพตัวเองเลยค่ะเพราะว่าไม่สามารถสู้แดดได้นี่ค่ะเห็นไหมคะตอนนี้คือพระอาทิตย์อยู่ตรงหน้าค่ะอยู่ตรงกลางศีรษะเลยค่ะโอ้โหเกิดขึ้นนะสุรินทร์เหลาเป็นพันมาจากจังหวัดลพบุรีนะคะถามเจ้าหน้าที่ของเรือนจำแล้วนะคะปลอดภัยค่ะหายห่วงค่ะไม่มีอันตรายเข้ามาได้ปลอดภัยแล้วก็มีกาแฟนะคะตรงหัวมุมตรงทางเข้านะคะเป็นกาแฟของเรือนจำกลางสุรินทร์เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะแล้วก็มีจุดเช็คอินจุดนั่งพักผ่อนเยอะแยะเลยนะคะมากันเลยนะคะนี่ค่ะตอนนี้เราต้องเดินลงไปข้างล่างเพื่อไปถ่ายเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราขออนุญาตค่ะเพราะว่ามันร้อนมากเลยค่ะเดี๋ยวมาใหม่เนาะเดี๋ยวหลังพัดจะเหมาะกำลังกายตั้งแต่7 โมงที่นี่เลยค่ะแล้วมาถ่ายทำใหม่ตอนเช้านะคะบ๊ายบายกล้องหน่อยเลยบ๊ายบายกล้องเลยบ๊ายบายนี่ค่ะเด็กๆก็ต้องเรียนแบบว่าถ้าชั้นศึกษานอกสถานที่นี่ค่ะเขาบอกว่าบันทึกความในใจผูกไว้กับหัวใจตะวันเสีย5 บาทนะคะเสีย5 บาทไปเอาแล้วก็มาเขียนตรงนี้นะคะบันทึกไว้เลยนะคะเขาจะได้มีกำลังใจแล้วก็มาปลูกให้ชมทุกๆปีนะคะเป็นปีแรกแล้วก็ถ้าเกิดได้ความนิยมก็จะได้จัดทุกปีว่าโคกตะบันตะวันยิ้มค่ะคุกแอนด์คอฟฟี่เรือนจำท่องเที่ยวนะคะเพราะนั้นเรือนจำท่องเที่ยวที่นี่ก็ได้เป็นมีปีต่อไปเพราะว่านักท่องเที่ยวจากจังหวัดสุรินทร์แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะเนี่ยติดกระสังค่ะเส้นทางไปกระสังนะคะก็มากันได้เลยนะคะสวยงามมากเลยค่ะใช่แล้วค่ะสวยงามจริงๆค่ะของจริงนี่สวยมากๆเลยค่ะเพราะว่าแพทย์ถ่ายระยะไกลค่ะเนี่ยถ้าถ่ายระยะไกลค่ะแค่ดูด้วยสายตานี้อยากจะเอาไปสัก1 ต้นไม่เอานี่ค่ะเด็กๆ เข้าฐานใช่ไหมคะเด็กๆ เข้าฐานเด็กๆ เข้าฐานใช่ไหมคะอ๋อแล้วบ่ายโมงนะครับก็เข้าที่ระฆังให้ทำงานเข้าโรงงานนะครับจากนั้นเวลาบ่าย3นะครับก็เริ่มงานนี่ค่ะมีจุดให้นั่งพักสำหรับบางท่านที่บอกว่าเดินไม่ไหวเห็นไหมคะเอ้ยประทับใจอะค่ะประทับใจจริงๆค่ะดูสิคะเนี่ยที่นั่งอะค่ะโอ้นี่ตรงนี้ไม่แดดค่ะเราอยู่ได้ค่ะนี่เลยนะคะสวยจริงๆค่ะมากันได้นะคะทุกวันค่ะ6 โมงถึงทุ่ม1 ทุ่มเหมือนก็มืดแล้วนะคะจริงๆแล้วมาตอนสักก่อนเกือบ6 โมงก็ได้ค่ะ6 โมงเย็นนะคุณแม่ต้องถ่ายรูปตรงนี้นะคะเป็นไงคะชอบไหมคะสนุกไหมคะ
สนุกมากทราบข่าวมาจากที่ไหนคะทางเฟซบุ๊กค่ะมีคนแชร์ต่อลงใช่ไหมคะเป็นไงคะชอบตรงไหนของตัวนี้แล้วจะได้ไปบอกต่อคนแล้วก็เขาจะได้มาเที่ยวอีกค่ะก็บรรยากาศทุ่งทานตะวันนี่แหละค่ะค่ะสวยงามสวยมากเลยเนาะใช่สวยกว่าที่เราถ่ายภาพอีกเนาะเพราะมันเด่นเนาะต้องไม่เห็นของจริงค่ะต้องบอกว่าต้องมาเนาะเราไปเห็นที่อื่นก็บ้านเราก็ดีเหมือนกันเนาะใช่ใกล้บ้านค่ะไปใกล้บ้านเนาะโอเคค่ะนี่ค่ะมีที่พักถ่ายรูปด้วยเนาะสวยๆนะคะมาดูก่อนว่าผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขังหุ่นฟางสัตว์ต่างๆรับจ้างทำด้วยอันน่าสวัสดีค่ะท่านสวัสดีค่ะสถาบันพลังจิตานุภาพมายืนตรงนี้สถาบันพลังจิตานุภาพนะคะค่ะแม่เป็นนางเอกนะคะคุณแม่สวยที่สุดในตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวแพทย์เนี่ยแพทย์ถ่ายทอดสดอยู่ค่ะเนี่ยเดี๋ยวแพทย์ให้พูดค่ะเดี๋ยวแพทย์ให้พูดค่ะเดี๋ยวแพทย์ให้พูดเลยค่ะ2 3ค่ะนามสถาบันพลังจิตานุภาพมาอันในนามตอนนี้อ่ะนี่ไงนี่เนี่ยน้องแพทย์ใส่ใหม่นะครับเขาทำยูทูบเบอร์โปรโมทเลยว่าในนามสถาบันเรียนจำการก็เป็นนักศึกษาไม่ตอนนี้แนะนำอันนี้ค่ะแนะนำตรงนี้คือครับผมนายจรูญตันทองผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขังนะครับเรือนจำกลางสุรินทร์นะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ของเรือนจำชั่วคราโคกตาบันซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของเรือนจำกลางสุรินทร์เรานะครับอันนี้เราเปิดโครงการใหม่ก็คือโครงการเรือนจำท่องเที่ยวนะครับทุ่งทานตะวันนะครับตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและอธิบดีกรมราชทัณฑ์นะครับซึ่งดอกทานตะวันก็เบ่งบานรับนักท่องเที่ยวมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเมื่อวันจันทร์ท่านผู้ว่าการจังหวัดและนายอำเภอและก็ส่วนราชการก็ได้มานั่งนะครับชมแล้วก็ดื่มกาแฟนะครับทานกาแฟนะครับซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนต้นแบบมาจากบริษัทเนสเล่นะครับเนสเล่โอเคบริษัทดังก็จะเป็นโครงการที่ต่อเนื่องนะครับในซีกส่วนนู้นก็จะเป็นโครงการโคกน้องนานะครับแห่งความหวังฝั่งนู้นนะครับกำลังจะลงนะครับกำลังจะลงโคกน้องนาอะไรคะโคกน้องนาบางคนโครงการโคกน้องนานะครับก็คือโครงการต่อยอดของทฤษฎีเกษตรพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งก็เป็นทำการเกษตรนะครับปลูกพืชนะครับพืชผักปลูกข้าวนะครับไม่ตอนนี้เอาตัวนี้ก่อนตัวนี้คือตัวแม่เอาตัวนี้ก่อนนะครับตอนนี้ก็มีบ้านอยู่นานไหมครับบ้านนี่น่าจะประมาณอีกเป็นเดือนนะครับเพราะว่าเราจะบานไม่พร้อมกันนะครับบางส่วนบานบางส่วนก็กำลังดอกตูมอยู่นะครับกำลังจะเบ่งบานนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรตินะครับจากคณะโรงเรียนบ้านคอโคนะครับนางนักเรียนมานะครับเห็นเป็นฐานๆในครับมาเรียนฐานเรียนรู้ต่างๆเนื้อที่เราตรงนี้เยอะไหมเนื้อที่เราประมาณเกือบพันไร่นะครับพื้นที่นาแล้วก็พื้นที่ป่าทางนู้นที่จริงเราน่าจะปลูกสลับกันเช่นทานตะวันหมดอายุแล้วก็มีแนวคิดอยู่ว่าจะปลูกดาวเรืองปลูกดาวเรืองปลูกดาวกระจายแล้วก็ปอเทืองนะครับปอเทืองก็อยู่รอบนอกแล้วครับระหว่างรอบนอกไว้แล้วให้คนก็ได้มาเคลื่อนไหวส่วนนี้ประมาณ3ไร่นะครับทั้งหมดนี้มีทำไร่และที่ไฮไลท์ครับคุณแม่นั่งอยู่ก็คือหุ่นฟางเป็นรูปของรังนกนะครับซึ่งข้างในก็จะเป็นโครงเหล็กนะครับเป็นฝีมือผู้ต้องขังโอบด้วยฟางข้าวนี่ถ่ายรูปตรงนี้เห็นไหมฟางข้าวที่ปลูกตรงนี้แหละที่เกี่ยวเสร็จก็ปลูกทานตะวันต่อขายไหมคะเนี่ยอันนี้ก็ทำขายจองแล้ว 4-5 คนแล้วนะครับสั่งทำได้อยู่นะครับอันนี้เป็นขนาดใหญ่นะครับอันนี้เป็นขนาดใหญ่ก็จะมีขนาดเล็กครับอันนี้ทำจากฟางแต่ข้างในเป็นโครงเหล็กที่สำคัญคือเขาอยู่มุมดีตอนนี้มันหลบร่มหลบร้อนเนี่ยอันนี้เป็นจุดเช็คอินที่ยอดฮิตอันนี้เขาตั้งไว้ 7,000 นะครับเพราะว่าเป็นฝีมือผู้ต้องขังเป็นหุ่นฟางนะครับเป็นหุ่นฟางตอนนี้ขออนุญาตสอบถามว่าในเขตของเรือนจำกลางคืนเนี่ยเรือนจำโคกตะบันช่วงนี้เป็นช่วงที่บางคนไม่กล้าเข้ามานะวันนี้มีทานตะวันท่านช่วยยันว่าท่านมาสามารถมาเที่ยวด้วยความปลอดภัยไม่เกี่ยวกับมาเที่ยวด้วยความปลอดภัยตั้งแต่พระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาเลยนะครับจนถึงทุ่มสองทุ่มผู้ต้องขังไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้ต้องขังก็คือมีกลุ่มที่ใกล้จะปล่อยนะครับก็ได้มาทำความระยะดีครับก็มีอยู่น้องอยู่ช่วยขายของช่วยอะไรเนี่ยเพราะว่าชั้นดีใช่ไหมคะก็เป็นผู้ต้องขังที่จะปล่อยแล้วโอเค
ผ่านการอบรมมาแล้วคือปลอดภัยยืนยันมาที่ครับไม่มีปัญหาอะไรใดนะครับพอเรามองไปเห็นมีกาแฟเรือนจำไปอนุปไอไปแนะนำหน่อยค่ะว่าเป็นใครทำอะไรบ้างคะกาแฟเรือนจำเป็นกาแฟที่เป็นการฝึกอาชีพนะครับให้กับผู้ต้องขังอันนี้งานไม้ก่อนงานไม้ก่อนนะครับเป็นตู้โบราณเนาะตู้โบราณซึ่งไม่มีที่ไหนเขาทำแล้วแต่เราทำเพื่ออนุรักษ์นะครับเป็นตู้โชว์นะเป็นลายฉลุสั่งทำหรือว่าสั่งทำนะอันนี้ก็เป็นพวกโต๊ะเฟอร์นิเจอร์นะครับอันนี้คือจำหน่ายแล้วที่มาวางอันนี้จำหน่ายอันนี้คือวางแล้วจำหน่ายราคา 10,000 บาทนะครับอ๋อ 10,000 บาทแต่ก็ถ้าสนใจก็ลดลงได้อีกอ๋อโอเคอันนี้ราคาทำต่อไปนี่ค่ะครับเดิมมานี่นะอันนี้อันนี้ก็เป็นโซฟาไม้เนาะโซฟาไม้เนาะชุดเล็กอันนี้เป็นราวตากผ้าอันนี้คือเป็นโต๊ะอาหารผู้ต้องขังของเรือนจำกลางผู้ต้องขังทำหมดเลยครับทำจากข้างในนะครับทำจากข้างในเนาะแล้วก็ยกมาตรงนี้บางตัวนี้มีคนสนใจมากเลยนี่โอ้ยกไปจนเกือบหมดแล้วเหลือนิดหน่อยเองแค่นั้นเดี๋ยวเราไปชมกาแฟของเรือนจำกลางรสชาติเป็นอย่างไรแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะคะเห็นเขาโพสต์ก่อนที่จะถึงกาแฟก็ผลิตภัณฑ์น้ำส้มคั้นควันไม้อ๋อสำหรับไว้ทำอะไรสำหรับไล่มะเร็งน้ำส้มควันไม้สำหรับไว้10บาทเองขวดใหญ่20อันนี้คือ10บาทมะเร็งศัตรูพืชอ๋อเวลาคนที่ปลูกผักทั่วไปนี่คือต้นกล้าทานตะวันอันนี้ทานตะวันที่ได้ที่เบ่งบานที่เบ่งบานอยู่นี่นะคะครับนี่ต้นเล็กแม่สามารถซื้อไปปลูกได้10บาท10บาท10บาท2ต้นนี้10บาทอันนี้ไฮไลท์ข้าวไรเบอรี่ที่เราปลูกบริเวณนี้แหละนะคะเป็นข้าวปลอดสารพิษ60บาทกิโลละ60คือถุงนี้เหรอคะอันนี้ข้าวอันนี้คือ60บาทเนี่ยอันนี้ข้าวมะลิโอเค105ข้าวที่ดีคือกินข้าวนี้ข้าวปลอดสารพิษข้าวอินทรีย์ปลอดสารพิษเพราะว่าข้าวเนี่ยไรเบอรี่เนี่ยมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ค่ะกินแล้วก็ร่างกายอุ้ยนี่ไงมีตัวชูต้นเนี่ยแล้วทำยังไงถึงจะจากตรงนี้มาเป็นตรงนี้ช่วยถามหน่อยค่ะว่าก็ได้ประมาณ1เดือนครึ่งจากตรงนี้ประมาณ4อาทิตย์นะครับมาเป็นตรงนี้ก็คือ1เดือนเนาะโอเคเดี๋ยวหนูจะลองซื้อไปเด้ออันนี้น้ำพริกอร่อยน้ำพริกฝีมือผู้ต้องขังโอเคเท่าไหร่คะ10บาทครับอร่อยอ๋อเป็นเหมือนแจ่วเนาะครับเป็นแจ่วอันนี้ขนมโมจิขนมโมจิขนมคุกกี้ขนมคุกกี้ขนมโดนัทโมจิเท่าไหร่คะโมจิอันนี้ประมาณเท่าไหร่นะ50บาทอ๋อนี่ไงราคาหนูลองดูนี่ไงหมูส้มตะวันยิ้มอันไหนคะครับอันนี้ครับหมูส้มโอ้หมูส้มตะวันยิ้ม50บาทฝีมือแรงผู้ต้องขังแล้วก็นี่คืออะไรคะอันนี้ก็คือน่าจะเป็นหมูแดดเดียวหมูแดดเดียวขายดีไหมคะเนี่ยขายดีมากเลยสองที่ต้องดีแน่เลยเนาะอันนี้ถั่วอะไรนั่นหนูจำชื่อไม่ได้ถั่วแก้วถั่วกรอบถั่วกรอบเนาะเท่าไหร่คะอันนี้โดนัทถั่วกรอบน่าจะเป็น10บาทนะอ๋ออันนี้ก็10โดนัทสด10บาทโอ้ชิ้นละ5ค่ะสัมผัสได้อ่ะทางนี้เรามาชมกาแฟค่ะมาชมกาแฟอร่อยน้องเล็กสวัสดีน้องเล็กสวัสดีครับถ่ายทอดสดนะครับกาแฟโบราณกาแฟได้รายการนี่ตามนี้มีร้อนมีเย็นนะอ่ะกาแฟร้อนมีกาแฟอะไรบ้างคะเป็นกาแฟเนสกาแฟโบราณชาโบราณชาเนสโกโก้ค่ะมีทั้งเมนูร้อนแล้วก็เมนูเย็นค่ะมีคนถามว่ารับโครงการคนละครึ่งไหมยังครับยังเนาะอันนี้ต้องจ่ายเงินสดอย่างเดียวเนาะใช่เล่นมีบางคนถามว่าเข้าโครงการคนละครึ่งไหมคะได้จากเนสเล่มาช่วยอ๋อเนสเล่ช่วยในการเริ่มต้นเนาะแต่เราก็จะทำช่วยฝึกใช่ไหมใช่ค่ะแต่เสื้อนี่สวยเนาะอยากได้เนาะนี่อันนี้เป็นเสื้อของโคกน้องนาเสื้อโคกน้องนาที่ในหลวงใส่อะนะครับเนาะแล้วทำไงจะได้ใส่เสื้อโคกน้องนาต้องเข้ามาอบรมในโครงการบอกทำไงคะต้องถึงยังไงแล้วนี่คือปลูกเองอันนี้ปลูกเองสารพิษเหมือนการปลอดสารเท่าไหร่คะ10 บาทโอ้10บาทไปทำน้ำตะไคร้นะพี่น้องตะไคร้แล้วเป็นไงคะขออนุญาตเสริมในส่วนของผู้ต้องขังในส่วนของสถาบันพลังจิตานุภาพได้อบรมได้อบรมไปแล้วคนโทษไปแล้วบอกว่าชีวิตดีขึ้นไหมคะเพราะชีวิตดีขึ้นท่านละสังขารไปแล้วค่ะบางคนก็ไปบวชละไม่สึกเลยจากที่เราเรียนเป็นหลักสูตรสังฆาสมาธิเหรอคะครับเขาก็บอกท่านยังไงคะว่าเขาค้นพบอะไรว่าหลังจากที่เรียนสังฆาสมาธิในเรือนจำกลางรู้สึกว่าได้แสงสว่างจากหลวงพ่อด้านธรรมะฟังแล้วหนูตื่นเต้นจังเลยนะครับแล้วก็มอบกายถวายชีวิตนี้ให้กับธรรมะเลยนะครับบวชไม่สึกเลยก็มีบางคนก็ไปเป็นคนบรรยาย
ด้านธรรมะต่อหมายถึงว่าท่านมีความรู้เดิมอยู่แล้วพอโทษแล้วท่านก็เลยศึกษาธรรมะจากพระอาจารย์หลวงพ่อวินัยยังแล้วก็ได้ไปทำประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติต่อไปและที่สำคัญก็คือตัวของเขาเองเป็นคนดีไม่กระทำผิดซ้ำอีกหมายถึงว่าหลังจากที่ผู้ต้องขังได้เรียนหลักสูตรสักษาสมาธิเนี่ยทำให้เขาคิดได้เยอะเลยกี่เปอร์เซ็นต์คะทางเรียนจำมีคะแนนไหมคะว่าผู้ต้องขังทั้งหมดอะคะน่าจะประมาณ 95% นะครับไม่หวนกระทำผิดซ้ำอีกสาธุการพระอาจารย์หลวงพ่อกับกระทรวงยุติธรรมนี้ได้คิดโครงการนี้ดีมากๆเลยเนาะเพราะหนูก็ได้อ่านที่ของเรือนจำรัตนบุรีผู้ต้องขังบางท่านบอกว่าไม่คิดว่าอยู่ในเรือนจำจะได้พบหลวงพ่อวิทยังในเรือนจำขอบคุณนะคะเดี๋ยวจะประชาสัมพันธ์ให้มาเที่ยวเนาะพี่เนาะนี่เลยค่ะสวยมากเลยค่ะเดี๋ยววันหลังมาใหม่ค่ะนี่ค่ะสุดยอดเลยสุดยอดเลยค่ะสวยจริงๆค่ะไม่ต้องไปถึงลพบุรีเด้อค่ะเด้อมันไกลมาเลยนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวมาพบกันอีกวันหลังนะคะนี่ค่ะ